บายนี้น้องเองมีชื่อว่าตะวันสายสัมมันทาอายุ11ปีเป็นตัวแทนเยาวชนลาวที่จะประกวดจูเนียร์ไอดอลเวิลด์ในเวทีสากลความใฝ่ฝันของน้องอยากเป็นนักแสดงในวงการบันเทิงและอยากประสบผลสำเร็จในวงการนางงามอยากเป็นคนที่มีชื่อเสียงความสามารถพิเศษของน้องแมนเต้นฮ้องเพลงประสบการณ์ที่ผ่านมาของน้องแมนเคยลงประกวดแล้ว1ครั้งแต่ก็บ่ประสบผลสำเร็จแต่น้องเองบ่เคยทอดใจหรือทอดถอยกับความใฝ่ฝันของน้องจึงตั้งใจพัฒนาฝึกฝนตนเองลองไม่อีกครั้งกับเวที Junior Idol World ลาวแล้วก็เฮ็ดให้น้องได้ประสบผลสำเร็จเกินคาดหมายน้องเองรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจหลายกับตำแหน่งที่ได้รับน้องเองพร้อมแล้วที่จะไปเป็นตัวแทนเยาวชนลาวขึ้นสู่เวทีสากลแสดงให้ทุกชนชาติบรรดาเผ่าใดเห็นถึงศักยภาพความสามารถของเยาวชนลาวและน้องเองก็อยากเผยแพร่วัฒนธรรมลาวและนำสถานที่ท่องเที่ยวลาวให้สาวต่างชาติได้มาชื่นชมกับความเป็นลาวมาฮอดนี้น้องอยากให้พ่อแม่พี่น้องสาวลาวช่วยส่งแห่งเสยแห่งใจให้น้องได้เด้อน้องสัญญาว่าจะเฮ็ดเต็มที่ที่สุดกับความรู้ความสามารถที่มีขอขอบใจ